hurry up เราก็เล่นชาวบ้านเขา I'm in a hurry หรือ I'm in a rush ก็ได้ in rush หรอไม่ใช่ in a rush มันแปลว่ารีบใช่ไหม in a hurry หรือ in a rush ก็แปลว่ารีบใช่ไหมแล้วว่าแต่ทำไมต้องรีบขนาดนี้เอาพอจิตตี้ไปทำงานเนี่ยนอนตื่นสายเนี่ยโอ้ยนอนตื่นสายภาษาอังกฤษเรียก I overslept เห็นไหมพวกนี้ overslept แต่ overslept ก็คือนอนเกินไงแล้วนอนเกินกี่นาทีอ่ะประมาณชั่วโมงนึงอะค่ะชั่วโมงก็ต้องรีบสิครับพี่น้องครับไปครับโอเคก็เลยไปสิเอาเร็วๆเดี๋ยวก่อนนะพี่ได้ยินเสียงดนตรีไหมเออได้ยินได้ยิน Can you hear the music ใช่มันมาจากทางไหนอ่ะไม่มาจากทางโน้นนี่เฮ้ยมีฝรั่งมามีฝรั่งมาเป่าแซกโซโฟนอยู่ข้างถนนพี่เราไปดูกันหน่อยไหมเมื่อกี้ผมจะไปทำงานก็จริงแล้วเนี่ยนะ good มันก็แปลว่าดีใช่ไหมแต่ well เนี่ยที่จริงก็แปลว่าดีเหมือนกันแต่ well เนี่ยจะไปขยายพวกกริยา you play very well you speak very well อะไรเงี้ยoh you play very well oh you are a very good sax player yeah in sax but ดูสิออกเสียงผิดฝรั่งก็เลยเข้าใจผิดเลยเห็นไหมเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยตัวอักษร x เนี่ยมันต้องให้เกียรติเสียงซอโซที่เราใส่กระลันด้วยก็ได้ไหมต้องออกเสียงแซ็กส่วนถ้าแซ็กส์เนี่ยนะต้องเป็นแซ็กโซโฟนไปออกเสียงแซ็กเนี่ยรู้ไหมว่าแซ็กแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรพี่แซ็ก S A C K เนี่ยมันแปลว่ากระสอบแต่ในภาษาอังกฤษคือจับใส่กระสอบแล้วโยนออกจากบริษัทก็คือไล่ออกไงอ้าวพี่ไล่ออกไม่ใช่ไฟเออร์คะรู้ได้ไงว่าเขาเรียกว่าไฟเออร์ก็หนูเพิ่งโดนฝรั่งไล่ออกมาแล้วโดนไล่ออกเพราะอะไรอ่ะก็หนูไปทำงานสายใช้ไฟเออร์หรือแซ็กก็ได้ครับแต่ถ้าจะใช้คำว่าsax เนี่ยนะก็คือ you are a good sax player you are a good sax player เออพูดเลย you are a good sax player thank you very much what are you doing here as I told you I have been sacked you don't have any jobs right now ก็พอแล้ว you don't have any job right now yeah I don't have any job right now because of covid พวกนักดนตรีทั้งหลายเนี่ยเขาเนี่ยนะเหมือนกับไม่มีงานจะทำเพราะว่าโควิดระบาดไงไม่มีใครเขาจ้างไปเล่นใช่ไหมเออ oh I pity you you don't have to feel that bad นี่พี่จะพูดอะไรอ๋อจะพูดว่าสงสารค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำที่บ้านเรามักจะใช้ผิดกันใช่ไหมคำว่า pity p i t y บ้านเราก็นึกมันแปลว่าจะสงสารนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับมันจะแปลว่าสมเพชมากกว่านะครับดังนั้นนะครับเราควรจะต้องใช้ I feel sorry for you นั่นเองครับI feel sorry for you. Thank you, but I'm trying to look for some gigs right now. Hmm. ไม่น่าสงสารแล้วเนี่ย มีกิ๊กตอนตกงานใช่ไหมเนี่ย มีกิ๊กตอนตกงานคืออะไรก็เมื่อกี้เขาบอกว่ากำลังหากิ๊กอยู่นี่คะไม่ใช่เมื่อกี้เขาพูดภาษาอะไรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษล่ะอ้าวโทษกิ๊กในภาษาอังกฤษเนี่ยที่จริงมันไม่ได้เป็นชู้รักก็คือ lover อะไรวะแต่กิ๊กในภาษาอังกฤษมันแปลว่างานแสดงพวกนักดนตรีหรือว่านักแสดงทั้งหลายเนี่ยเขาจะเรียกว่า a gig อ๋อ you are looking for some gigs right now yeah but right now I'm just busking busking เหรอ busking rubbing เหรอ no I'm only busking I'm not rubbing anybody hey.จะไปถามเขาทำไมเขาจะไปปล้นใครอ๋อก็หนูเห็นเขาพูดอย่างนี้หนูนึกว่าไอติม I'm busking ภาษาอังกฤษเนี่ยนะก็คือเปิดหมวกเล่นดนตรีหรือว่าเนี่ยเล่นดนตรีตามข้างทางเงี้ย so robbing ก็คือเมื่อกี้บอกแล้ว I'm only busking I'm not robbing anyone ก็คือผมก็แค่เล่นดนตรีแบบสุจริตไม่ได้ไปปล้นใครเพราะ robbing ก็จะไปปล้นก็ได้ไหมso I'm busking ก็คือเขาเป็น busker busker ก็คืออะไรเป็นนักดนตรีเปิดหมวกก็คือเล่นตามท้องถนนแบบนี้เพราะช่วงนี้ตกงานไม่มีใครจ้างไง So what do you do? I work in the music shop over here. Oh, that's a music shop. I never knew that. Yeah, this is the music shop. Hey, I have to work. I'm late. Good luck. Goodbye. Okay. Goodbye. Bye. Hey, รีบมาดูถัดดูเท้าชาวบ้านมั้งดิขอโทษ